Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Big ิกสยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมครับวันนี้เราจะไปเราจะเดินทางนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปประเทศนะครับเราจะไปเราจะอยู่บนเครื่องบินนะครับเนื่องจากว่าเราจะพูดถึงสายการบิน Air Korean Air ครับสายการบิน Korean Air ครับหรือแ i r เกาหลี ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นข่าวนะครับทั่วโลกว่าเขาประกาศว่าเขาจะยกเลิกหรือยุติการให้บริการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหรือคัพนูโ d l ส s มาม่านั่นเองที่เป็นราเมนเ,เมื่อเขาบินอยู่ครับคือเราเราเข้าใจว่าประเทศเกาเหลีนะครับนิยมมากเลยครับเรื่องเกี่ยวกับแล้วก็ขึ้นชื่อ กับก๋วยเตี๋ยวหรือ,อราเมนนูดลสใช่ไหมครับเส้นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อแะครับกับประเทศนี้แต่ตอนนี้สายการบินของเกาหลีประกาศว่าเขาไม่เขาไม่ขายแล้วเขาไม่เขาไม่ให้แล้วครับให้กินนะครับไม่มีบริการนะครับที่มีบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปแก่ผู้โดยสารนะครับที่ชั้นประหยัดเนื่องจากว่าเขาบอกว่า การที่จะบริการอย่างนี้มันเสี่ยงเพราะภาคหลังเขามีปัญหากับสภาพอากาศแปรปรวนครับหรือที่แบบสั่นสะเทือนใช่ไหมครับเครื่องเป็นสั่นสะเทือนนะครับขณะบินเพิ่มขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโ,อโลกของเรานะครับ global warming เขาบอกว่าทำให้มัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นนะครับก็เขาบอกว่า รายงานในในควอเตอร์แรกนะครับไตรมาสแรกของปีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ5ปีที่แล้วการรายงานว่ามีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับ p ป r ร u e ทอร์ mm hmm. ในภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเยอะเลยดังนั้นเวลามีปัญหาอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่ชั้นประหยัดนะครับการที่จะเก็บพวกบะหมีพวกพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้มันยากแล้วก็มันเสี่ยนที่จะลวกผิวหนัง นึกออกไหมดังนั้นเขาตัดสินใจว่าในชั้นประหยัดอีโคโน y หรือที่บางคนเรียกว่าซูคลาสก็ไม่สามารถที่จะบริการได้สำหรับชั้นธุรกิจนะครับชั้นหนึ่งเฟิร์สคลาสกับบิสเนสไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นเนื่องจากว่ามันมีคนไม่เยอะก็สามารถที่จะเก็บได้แบบเร็วรวดเร็วแต่ถ้าคุณบินแอร์เกาหลีนะครับ k o r e a n a แ r ต่อไปนี้ครับแล้วก็รู้สขิวครับก็ไม่มีบะหม,มี่ก่งสำเร็จรูปแล้วมีแต่แซนด์วิชพิซซ่าคอนด็อก์แล้วก็ที่เขาเรียกว่าฮอทฮอตพ็อกเก็ตคืออะไรไม่รู้เลยน่าจะเป็นที่แบบคล้ายๆกับแซนด์วิชนะครับที่มันปิดอ,อย่างนี้แหละอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story ครับแต่ว่าก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาทำความคุ้นเคย กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคำแรกก็คือ turbulence ครับ turbulence ถ้าไม่เคยได้ยินคำศัพท์นี้กรุณาหาปากกาหรือไปพิมพ์หนนเครื่องของคุณครับเพราะว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่ควรจะรู้ยิ่งถ้าจะเดินทางบ่อยครับ turbulence ในภาษาอังกฤษ t u r b u l e n c e turbulence t u r b u l e n c e คือสภาพอากาศแปรปรวนนะครับแล้วก็เครื่องมันจะมันจะสั่นสะเทือนเคยไหมครับเคยนั่งอยู่ในเครื่องบินนะครับที่มันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีพายุเข้าหรือโลกของเราก็บางครั้งก็ก็น่าก,กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีเครื่องบินบินอยู่ครับแล้วก็มันเข้าเข้าทะลุเข้าพายุมันจะเกิด turbulence ครับ t U r b u l e N C e อครับอันนี้ก็เป็นคำแรกที่เราต้องรู้จักนะครับแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับที่เราชอบเรียกว่า Noodles ทั่วไปครับที่จริง o n o d l e s ก็คือก๋วยเตี๋ยวทุกประเภทนะครับทุกเส้นเลยครับก็เป็น Noodles ที่มี s ตอนท้ายแต่ถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างที่เรารู้จักอย่างเดครับแล้วก็กินบ่อยใช้คำว่า Instant noodles ครับ I N S T A N T Instant ในภาษาอังกฤษแปลว่าทันทีทันใจครับเดี๋ยวนี้เลยก็คือ Instant Noodles ก็คือบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับ N O O D L E S สิ่งที่ผมปรารถนามากที่สุดกับคนไทยครับกับคำนี้ก็คือเวลาออกเสียงอย่าลืมเสียง stu ตอนท้ายคำว่า noodle ครับ noodles ถ้ามันเป็น noodle นะครับก็เป็นเส้นเดียวครับไม่มีใครอิ่มครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น noodles ครับ instant noodles ก็คือปะหมีกึ่งสำเร็จรูปส่วนชั้นประหยัดในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า economy class passengers passengers คือผู้โดยสารครับ แต่ The economy ครับคำเดียวกันที่เราใช้ในความหมายว่าเศรษฐกิจครับใช้ในในชั้นประหยัดครับ economy ครับคนไทยจะออกเสียงเป็น economy ไม่ต้องเน้นประโยคสุดท้ายนะครับไม่ใช่ประโยคสุดท้ายพยางสุดท้ายเป็น economy ครับ economy class passengers c l a s s ที่นี่แปลว่าชั้นนะชนชั้นหรือชั้นก็คือ class สามารถที่จะออกเสียงเป็น c l a s s หรือ Class ก็ได้ครับส่วน Business และ First Class ในภาษาอังกฤษครับ Business ก็คือชั้นธุรกิจใช่ไหมครับ t u s u s i n s และ First Class ก็คือชั้นหนึ่งครับผมเคยนะครับเคยนั่งชั้นหนึ่งผู้อื่นก็ใจหนึ่งต่างนะครับไม่ใช่เราครับแต่ว่าก็โอเคนะใน c a บินที่นั่นนะครับก็คือแคบินเขคือห้องที่เขาห้องโดยสาร ก็คือ Cabin C A B I N ครับนอกจากนั้นก็คำศัพท์ก็ง่ายๆครับไม่ยากมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสายการบินเกาหลีครับที่ประกาศว่าต่อไปนี้ไม่มีบามีกึ่งสำเร็จรูปครับเพราะมันอันตรายต่อชีวิตคุณหรือเสี่ยงอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับเวลามีปัญหากับสภาพอากาศแปรปรวนนั้นเองเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่านี้เป็นภาษาอังกฤษ Korean Air announced it will discontinue service of instant noodles to economy class passengers due to the risk of burn accidents during turbulence. The airline announced that the cups of instant noodles will no longer be available in economy class on long-haul flights starting August the 15th. The company blamed the increasing trend of turbulence for the dangers. Noticing noting that there were twice as many turbulence reports in the first quarter of two thousand and twenty four as there were in the same period in twenty nineteen. Noodles will remain available in business and first class cabins as they're less crowded, the airline said. The noodles will be replaced in economy class with a number of snack options, including sandwiches, pizza, corn dogs, and hot pockets. Korean Air. ที่ไม่ชอบการบริการบหมีกึงสําเร็จรูปนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าอันตรายนะครับเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนรามาดูทีละประโยคครับ Korean Air announced it will discontinue service. now Korean Air ประกาศว่าอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับ it will discontinue service. now ภาษาอังกฤษนะครับคำศัพท์ service แปลว่าการบริการนะครับ บริการอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็คือ service ครับมันเป็นทั้งนามและกริยาแต่ discontinue เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมากเลยอาจจะรู้จักคำว่า continue แล้วที่แปลว่าต่อเนื่องทำอะไรบางอย่างต่อเนื่อง discontinue d i s ก็คือคำตรงข้ามนะครับก็คือยุติงดไม่ทำแล้ว discontinue d i s C O N T I N U E. ดังนั้น Korean Air announced it will discontinue service แปลว่าสายการบิน Korean Air ประกาศว่ามันจะยุต,ติการให้บริการ service อะไรครับ instant noodles บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป to economy class passengers แก่ผู้โดยสารชั้นประหยัด

ผิวหนังลวกนะ burn accidents during turbulence ระหว่างอะไรครับสภาพอากาศแปรปรวนนะครับอันนี้ก็คือความหมายของประโยคแรกนะครับว่าเขาจะยุติบริการให้บามีสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากว่าเขาเป็นห่วงว่าเมื่อสภาพอากาศไม่ดี มันจะน้ำร้อนมันจะกระเด็นไปทั่วแหละครับแล้วก็ทำให้คุณจะมีปัญหาลวกผิวหนังเลยต่อเลยครับ The airline announced mm hmm. ก็คือสายการบ,บินประกาศว่าอะไรครับ That the cups of instant noodles ว่าเขาก็ประกาศว่าถ้วยนี้ที่มันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป will no longer be available in economy class ก็คือจะไม่มีการ บริการอันนี้แล้วในชั้นประหยัด on long haul flights ครับ flight ในภาษาอังกฤษคือเทียเท่ยวบินนะครับ long haul ในภาษาอังกฤษก็คือระยะไกลครับอย่างเช่นเกาหลีไปสหรัฐนะมัน10กว่าชั่วโมงอันนี้ก็คือ long haul ครับ haul ก็คือ h a u l long haul flight ก็คือเที่ยวบินระยะไกลครับ starting August 15เริ่มต้นวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปครับ starting the company blamed the increasing trend of turbulence บริษัทก็โทษว่าอะไรแนวโน้มความปั่นป่วนนะครับแป,ปรปรวนนะครับที่เพิ่มขึ้นความจริงนะคำว่า turbulence ก็คือปั่นป่วนด้วยครับเวลามีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น อันนี้ก็เรียกว่า turbulence ครับเหมือนกันแต่ t h e company blamed the increasing trend of turbulence ก็แปลว่าบริษัทเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้ก็คือแนวโน้มที่ uh, สภาพอากาศแปรปรวนเพิ่มขึ้น for the dangers สำหรับความเสี่ยงอันนี้สิ่งที่อันตราย n o t i n g that ซึ่งเขาก็เขาพูดต่อว่า there were twice as many turbulence reports ก็คือ,อท,ที่จริงเรื่องนี้ก็น่าสนใจในไตรามาสแรกของปี2024ปีนี้นะครับมีรายงานความแปรปรวนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือ twice as many twice แปลว่า2เท่าครับ in the same period of 2019ถ้าเปรียบเทียบกับช,ช่วงเวลาเดียวกันของปี2019 5ปีที่แล้วครับ

กึ่งสำเร็จรูปในชั้นประหยัด um, Replace ก็คือหาอะไรมาทำแทนนะครับมาใช้แทน They we i l l b replaced with a number of snack options ครับ snack options ก็คือสามารถที่จะเลือกจาก um, อาหารครบเคี้ยวหรืออาหาร uh, snack หลายอย่างครับ including รวมถึง sandwiches pizza corn dogs และ hot pockets ครับ hot pockets นั่นเองโอ้ oh, หมดเวลาพอดีโอ้ oh, เสียดายครับไม่สามารถอ่านอีกครั้งหนึ่งได้ไม่เป็นไรครับไปที่เว็บไซต์ของผม andrewbiggs.com a n d r e w b i g g s com ครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปครับเราจะได้เห็นรายการของเราหลังจากที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับแต่ว่าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ Big Story I'm Andrew Biggs have a wonderful Saturday see you tomorrow on the Big Story goodbye